สวัสดีครับเวกัพไทยแลนด์นะฮะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัตรฤกษ์ศิริสุขคุณสุนัยผาสุขและผมพงศ์สดสิบหกนะครับวันนี้มีพันกว่าเรื่องที่จะมาเล่ากันมาวิเคราะห์กันนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหนะฮะลุกเป็นไฟจริงๆนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรียันสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อวานคดีก็เยอะมากโอ้ฉ่ำจริงอะไรจริงนะฮะอย่าเรียกว่าฉ่ำเลยบางเรื่องมันก็ไม่ดีเออนะฮะ มารัวๆฮะตัวไม่ติดครับเดี๋ยวจะรวบตึงทั้งหมดมาอยู่ในเวกอัพไทยแลนด์วันนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ที่สุพรรณบุรีกันก่อนเลยนะครับสำหรับโรงงานพุระเบิดนะฮะเช้าวันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปมีการเข้าไปตรวจเหตุจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เข้าไปเคลื่อนย้ายอัตลักษณ์บุคคลใช่เคลื่อนย้ายร่างพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับนะฮะเนี่ยมีรายงานล่าสุดนะครับมาจากคุณนพก้าวนะฮะผู้สื่อข่าวของ Voice TV ลงพื้นที่ไปนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานพุระเบิดนะครับโดยมีทั้งหมดเนี่ย22ศพด้วยกันนะครับที่เสียชีวิตแต่ข่าววันนี้บอกว่า23นะ23ครับนะฮะก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยรถของหลายภาคส่วนนะฮะนี่คือจุดเกิดเหตุนะครับช่วยกันหลายสิบคันเลยครับมาไว้ที่วัดโรงช้างเพื่อนำร่างมาชันสูตรแล้วก็ส่งต่อให้กับญาตินำกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับคือจุดที่วัดโรงช้างเนี่ยนะครับเป็นวัดที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก3กิโลครับโดยเริ่มเคลื่อนย้ายมาตั้งแต่9โมงที่ผ่านมานะฮะมีการลงพื้นที่ไปของเจ้าหน้าที่แบบนี้เนี่ยนะครับโดยบรรยากาศก็บอกว่าโศกเศร้านะฮะเศร้าสลดมีญาติมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสำหรับที่วัดโรงช้างได้มีการจัดพื้นที่สำหรับชันสูตรร่างนะฮะโดยฝ่ายนิติเวชของโรงพยาบาลพระยายมราชนะครับทำการชันสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะฮะหากยืนยันได้ว่าเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็จะส่งให้ญาติเนี่ยที่มารอรับนำร่างไปทำพิธีต่อไปส่วนร่างที่ยังไม่สามารถยืนยันได้จะถูกนำไปชันสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับมารุนแรงจริงนะฮะ22-23นี่คือทั้งโรงงานเลยสิถ้าอย่างนั้นไม่มีใครรอดเลยครับทั้งโรงงานเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่เกิดเหตุบ่ายๆเนี่ยก็มีการสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วก็รวบรวมว่าคาดว่าจะมีคนอยู่ในนั้น23คนผลออกมาก็คือมีผู้เสียชีวิต23รายผู้ที่แรกก็คือเสียชีวิตทั้งหมดของคนที่ทำงานในละแวกนั้นคือต้นเรื่องเนี่ยสาเหตุยังไม่รู้แน่ชัดนะครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้ทางจังหวัดชลบุรีครับร่วมงานทางจังหวัดเนี่ยร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเดินเรื่องของการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่นะครับนะฮะส่วนเรื่องของใบอนุญาตตั้งโรงงานเป็นเรื่องของกรมการปกครองโดยกฎหมายระบุว่าจะต้องมีการตรวจสอบสถานที่ที่ขอใบอนุญาตทั้งในส่วนของลักษณะโครงสร้างความปลอดภัยรวมถึงสิ่งต่างๆที่เมื่อผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก็จำเป็นต้องขออนุญาตในการขอตั้งโรงงานได้แม้ว่าจะเคยเกิดเหตุระเบิดไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาปี65แต่ก็เป็นความสูญเสียที่ไม่มากเท่านี้แต่ทั้งจะต้องมีการวางแผนเพื่อวางมาตรการต่อไปในอนาคตด้วยแต่เจ้าของโรงงานเขาบอกว่าเขาจะเลิกละไม่เอาละโอ้โหมันเกิดเหตุขนาดนี้เนาะครับคราวที่แล้วก็มีคนตายนะตอนปี65เนี่ยรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเสียชีวิตคนนึงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปที่เหลือครับแต่คำถามก็คือว่ามันมีการตรวจสอบหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเคร่งครัดแค่ไหนเนี่ยภาระก็จะมาตกกับฝ่ายปกครองนี่แหละว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีการป้องกันอะไรไหมมันก็เกิดเหตุซ้ำอีกแล้วหนักกว่าเดิมนะครับนะฮะวันนี้บิ๊กต่อเนี่ยนำลงพื้นที่ไปดูเองเลยนะครับบิ๊กต่อก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคือนักข่าวก็ถามว่าทีเนี้ยเนี่ยเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วจะดำเนินคดียังไงเพราะว่าเจ้าของโรงงานตายนะครับด้วยใช่เออเจ้าของโรงงานตายครับเจ้าของโรงงานเจ้าของยังอยู่ลูกชายและภรรยาซึ่งเป็นคนคุมงานนะครับเป็นคนคุมครับเขาบอกว่าเบื้องต้นต้องดูว่าทางโรงงานมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ฝ่ายปกครองและตำรวจต้องเข้ามาตรวจสอบโรงงานนี้อยู่บ่อยซึ่งก็โชคดีที่โรงงานนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนครับรัศมีของการระเบิดกว้างกว่า5กิโลเมตรหากอยู่ในชุมชนจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้พร้อมกับย้ำว่าในส่วนของการดำเนินคดีทำเต็มที่อย่างแน่นอนผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากพี่ต่อ
ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับครับคือผมว่าโดยข้อสังเกตคือที่ตั้งโรงงานก็อยู่กลางทุ่งก็คือห่างจากละแวกชุมชนก็แปลว่ามันมีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งที่จะทำให้รู้อยู่ว่ามีความเสี่ยงพูดง่ายๆแล้วโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นกนะไม่ใช่พลุเอามาแบบยิงความสวยงามมันเป็นยังไงอ่ะลูกไข่ไล่นกก็คงจะเอาไว้ใช้ในเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเหมือนไอ้ระเบิดปิงปองผมเป็นลูกกลมๆเป็นพลาสติกนะฮะแล้วข้างในก็จุดแล้วก็ใช้ปลาไล่นกแต่ถ้าเทียบความสูญเสียจากเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่ภาคใต้จำได้ที่โรงงานคือโกดังเก็บพลุระเบิดอันนั้นมันอยู่กลางชุมชนความเสียหายมันก็หนักมากเลยนะฮะเรื่องนี้นะฮะนายกเศรษฐาก็ได้โทรศัพท์สายตรงนะครับไปที่ตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค7เมื่อวานนี้นะฮะก็ย้ำเลยแบบให้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็ฝากแสดงความเสียใจเนี่ยฮะนี่เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาครับนะแล้วก็เป็นดาบ้างไงสายตรงจากสวิตเซอร์แลนด์เลยติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้อัปเดตเป็นระยะให้นายกใช่แทนนี้คนจะดูแบบฟังคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะคนบอกว่าแบบแสดงอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะความเป็นคนมันต้องมีคือจะรักจะเกลียดกันยังไงขอให้คิดถึงว่าเป็นคนกรณีนี้ได้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะถ้านายกไม่แสดงความห่วงใยไม่ติดตามสถานการณ์ก็คงเรียกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาว่าใช่ใช่นะฮะแล้วก็แสดงความเป็นคนของเขาด้วยครับนะฮะอย่างเจ้าของพื้นที่คุณวราวุฒิศิลปอาชาเนี่ยก็คือพอดีลากิจพอดีไม่อยู่นะครับก็เดือดเนื้อร้อนใจนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีบ้านเขาเนี่ยครับก็เลยบอกว่าจะทำงานอย่างไร้รอยต่อนะประสานกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็แบบให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะไม่ต้องกังวลครับโดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะเพราะคุณวราวุฒิเนี่ยสองหมวกเลยหมวกหนึ่งก็คือเจ้าของพื้นที่หมวกสองก็คือรัฐมนตรีพม.ที่ต้องดูแลเรื่องกระบวนการเยียวยาโดยตรงนะส่วนของคุณกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เตรียมดูแลเรื่องสภาพจิตใจของคนในพื้นที่นะฮะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องญาติมิตรทั้งหมดว่าจะเป็นยังไงกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตรวจสอบฮะไม่ใช่กระทรวงดิกรรมธิการอุตสาหกรรมคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรีของโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็เตรียมที่จะดูเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงให้รัดกุมต่อไปซึ่งอันนี้ผมก็กังวลใจนะว่าถ้ารัดกุมแล้วจะไปคุมไปถึงกิจการอื่นๆด้วยเช่นไปกำหนดว่าอะไรนะถ้าเกินตอนนี้มันคือถ้าต่ำกว่า50คนต่ำกว่า50แรงม้าไม่ต้องมีใบอนุญาตโรงงานประเภทนี้เดี๋ยวนี้ไกลจะเข้าไปควบคุมอีกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะยิ่งทำให้คือเขาโดยเทรนด์ของประเทศไทยแล้วมันควรจะเดินหน้าไปสู่การลดอุปสรรคการทำมาหากินแต่ว่าโอเคถ้าจำกัดเฉพาะเรื่องพลุเรื่องวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจได้นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะคุณอัครเดชก็เล่นใหญ่อยู่เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนดูวิธีแบบการให้ใบอนุญาตแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากสุพรรณบุรีนะฮะไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับนอกเหนือจากเราเห็นคลิปเมื่อกี้นี้ที่แบบโทรศัพท์สายตรงนะบัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อวานนี้นะโอ้โหภารกิจแน่นมากนะฮะอะไรเยอะๆขนาดนั้น15ดิวอะนะฮะไล่ไม่หมด3วันก็ไล่ไม่หมดไม่รู้ว่าคุยยังไงวันเดียวหมดนะฮะนี่ครับค่อยๆดูไปทีละจุดเนี่ยนะครับฮะในงาน World Economic Forum นะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับได้ร่วมประชุมในงานนี้นะฮะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเยอะเลยนะฮะแลนด์บงแลนด์บิดนี่แบบหลายประเทศนะอินเดียแบบเขาบอกว่าให้ความสนใจแบบดีมากอ่ะนะฮะก็นายกบอกว่าสำหรับการหารือร่วมกันในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้มีมากกว่า5ภารกิจนะครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องของประเทศไทยที่มีนโยบายในการก้าวไปข้างหน้าและมีการวางยุทธศาสตร์ของประเทศนะฮะซึ่งเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายและยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเปิดประเทศรับการลงทุนแล้วนะครับคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของแรนด์บิทโดยได้นำเสนอกับต่างประเทศนะฮะให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะฮะซักถามเกี่ยวกับประเทศไทยนะฮะโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับ Bank of America ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมได้หารือกับบริษัท DP World นะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังได้พบปะกันแบบเป็นกันเองกับพลเอกฮุกหุนมาเน็ต
นะฮะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับเดี๋ยวของกัมพูชาเนี่ยวันที่7กุมภาครับท่านจะมาที่ประเทศไทยวันหน้าคงจะได้คุยอะไรกันยาวๆอยู่แต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนเบลเยียมเนี่ยมีคีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรที่นายกเน้นเนี่ยในการพูดง่ายในการรายงานให้ประชาชนไทยทราบคือเรื่องพาสปอร์ตยกระดับพาสปอร์ตในการให้การทำวีซ่าเข้ามาในยุโรปง่ายครับถ้าได้บรัสเซลได้เบลเยียมนี่ก็เกือบเข้าอยู่ได้หมดปะถ้าได้บรัสเซลนี่ก็เหมือนกับเป็นตาตราประทับว่าระดับเบลเยียมซึ่งเป็นศูนย์กลางของ EU เนี่ยเขายอมรับพาสปอร์ตไทยประเทศอื่นๆใน EU ด้วยกันอีก28ประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับพาสปอร์ตไทยได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาพยายามจะเดินให้พาสปอร์ตไทยได้รับการยกสถานะได้รับการยอมรับว่าคนไทยไปประเทศต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตธรรมดาที่พวกเราใช้พาสปอร์ตเล่มแดงๆเนี่ยตอนนี้ที่ขอไว้ก็จะมีอังกฤษซึ่งคุยไปแล้วอังกฤษคนตื่นเต้นมากฮะอันตอนนี้ก็คือขอเบลเยียมเพื่อจะเป็นทางผ่านไปสู่ EU อีก28ประเทศส่วนทาง EU เขาก็ขอกลับมาว่าขอให้ไทยเนี่ยฟื้นฟูเส้นทางบินตรงครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีการตัดเส้นทางบินไปอย่างกรุงเทพบรัสเซลส์นี่ก็เป็นเส้นทางสำคัญแต่มันถูกยกเลิกไปครับทางบรัสเซลส์ที่คุยกับคุณเศรษฐาเนี่ยที่ดาวอสเนี่ยก็ขอให้พิจารณาฟื้นฟูเส้นทางบินตรงได้ด้วยได้ไหมก็แลกกันอ่ะครับครับถ้าเราสามารถดิวเรื่องพาสปอร์ตกับเบลเยียมได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับอังกฤษก็เป็นไปได้ใช่ไหมพี่ก็คือถ้าเพราะอย่างที่บอกว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสหภาพยุโรปครับมันก็เป็นการแบบโอ้โหเบอร์เจ๋งขนาดนั้นเรายอมรับพาสปอร์ตไทยประเทศอื่นๆก็ไม่น่าจะมีข้อรังเกียจครับก็จะง่ายขึ้นจะไปขอกับอังกฤษตอนนี้ขอกับประเทศอื่นๆในอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าผ่านด่านนี้ไปได้แต่มันก็มีคนตั้งคำถามไงว่าเราจะเอาอะไรไปแลกกับอังกฤษมันคุณระเบิดอ่ะพี่ซึ่งมันก็ปกติก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะในการต่างตอบแทนเนี่ยเราก็พูดได้ว่าที่ผ่านมาเราก็ให้กับทางประเทศเหล่านั้นมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอต่างตอบแทนได้โดยที่คนไทยมีพฤติกรรมไม่น่ากังวลเนี่ยเราก็ต้องยืนยันเหล่านี้ไปอะฮะแต่ถ้าเกิดคนจะจับผิดมันก็จับผิดได้อย่างตอนนั้นเรื่องจีนก็ไปหาเอาอะไรไปแลกกับจีนซึ่งแบบว่าถ้าเป็นตัวเองจะทำไหมหรือทำได้ไหมผมจะถามมากกว่าไม่จะทำไหมผมจะถามว่าถ้าทำแล้วจะทำได้ไหมคือเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ต้องแลกก็ได้ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้คือโดยประชากรเราไม่ได้ไปทำมาหากินที่นู่นไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากไปทำงานที่นู่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วไม่ได้เป็นคุกคามไม่ได้อะไรไงการให้เนี่ยมันก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเขาเองเขาได้ประโยชน์อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะดูว่าคนไทยเนี่ยไปเที่ยวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญไปสร้างรายได้เขาแค่กับเขาซึ่งจริงซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงจริงก็ดูอย่างญี่ปุ่นดิซึ่งเขาก็เป็นจุดขายของรัฐบาลคุณเศรษฐาว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศเหล่านี้แล้วก็ส่วนของแลนด์บิดเนี่ยไฮไลท์จะไปอยู่ที่ DP World ของดูไบป่ะครับดูไบฮะอันเนี้ยก็จะคุณเศรษฐาบอกชัดว่าเขาแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าสนใจจะมาลงทุนที่แลนด์บิดอันนี้ก็เลยมีลุ้นก็ติดตามกันต่อไปแต่ต้องเข้าใจว่านี่เป็นการรีวิวแบบภาพกว้างมันเพิ่งเริ่มต้นเองการเจรจาไม่เจรจาอยู่ที่ศึกษาก่อนแล้วศึกษาเนี่ยคงไม่อาศัยการมาธิการของสภาอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่ไฟนอลย้ำกันอีกทีมันยังต้องศึกษาอีกเยอะแล้วภาคเอกชนถ้าเขาจะมาลงทุนเขาเองก็ต้องศึกษาของเขาเองเราก็ต้องเทียบว่าผลการศึกษาที่อ้างว่ามีอยู่แล้วทำไมต้องศึกษากันใหม่เนี่ยมันกี่ปีมาแล้วเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วนอกเหนือจากดูไบซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนใหญ่เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในการหารือที่ดาวอสเนี่ยก็คือทั้งอินเดียก็สนใจจะมาลงทุนเพราะอินเดียเนี่ยก็จะตอบโจทย์โดยตรงเลยเพราะว่ามันการเชื่อมระหว่างสองคาบสมุทรใช่ไหมอินเดียก็ตอบโจทย์อีกอันหนึ่งนอกจากดูไบซึ่งอยู่ทางนั้นก็อยู่ในเส้นทางอยู่แล้วด้วยครับนะฮะนี่ยังมีอันหนึ่งนะฮะนายกเศรษฐายังได้พบปะพูดคุยกับบริษัทมันฝรั่งอบกรอบพี่ชูอันนี้แบบนายกก็ทวิสต์ข้อความเองเลยก็ถือว่าเป็นการแบบชักชวนมาให้มาลงทุนในบ้านก็มีอยู่แล้วนะของเป๊ปซี่โคเนี่ยก็มีอยู่แล้วในกิจการในบ้านเราครับเห็นบอกว่าวัตถุดิบมันฝรั่งไม่พอไงก็แบบอาจจะชวนแบบมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนก็อย่างที่ของกัมพูชานี่ก็โจหวยแล้วไว้แล้วนะคือเรื่อง PM 2.5 ซึ่งเดี๋ยวใกล้วันที่7กุมภาพันธ์คงมีรายละเอียดอีกทีก็คุณเศรษฐาก็อธิบายว่าเป็นการคุยเพื่อเตรียมวาระล่วงหน้าก่อนที่จะมาพบกันอย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์ที่นายกคุณมาเนตของกัมพูชาจะมาเยือนประเทศไทยนะฮะนอกจากนี้นะฮะนายกเศรษฐายังได้หารือกับโทรนี่แบรนด์นะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับ
ซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันนะฮะกับโทนี่แบร์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่หวังผลกำไรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันของโลกโดยมีความตั้งใจที่จะหารือร่วมกันกับประเทศไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับมีเล็กๆอีกอันนึงฮะแฟนของแมนยูฮะพบกับมิสเตอร์เกเซอร์นะฮะเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คุยกันไปแล้วก็บอกว่าทำไมแมนยูถึงไม่หาศูนย์หน้าชั้นดีมาก็เป็นการถามแทนแฟนแมนผมแฟนซิตี้ก็โอเคนะฮะอ้าวยังไม่หมดค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับยังได้พบปะพูดคุยกับ CEO ของ Standard Charter ด้วยนะฮะก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะฮะนายกยังได้ร่วมกิจกรรม Learning from ASEAN โชว์วิสัยทัศน์เน้นย้ำความร่วมมือของอาเซียนนะฮะในการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อ4คือมาอาเซียนน่ะคือเที่ยวได้4ประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะฮะมาทีเดียวจบครบเลยได้ทั้งท่องเที่ยวได้ทั้งลงทุนแบบนี้นะฮะช่ำนะครับเอาบิลเกตพี่บิลเกตก็ได้เจอบิลเกตด้วยได้นะนายกพบบิลเกตเสนอไทยเป็น Data Center ของ Microsoft ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับนายกเศรษฐาบอกว่าผมหวังก็คือการได้บริษัทใหญ่มาลงทุนเปิด Data Center ในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคไปเลยนะฮะจังหวะได้พบกับบิลเกตนะครับผมจึงไม่พลาดโอกาสที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศและความเป็นไปได้ในการเปิด Data Center ของ Microsoft ในประเทศไทยตามที่เคยพูดคุยนะฮะกับ CEO คนปัจจุบันของ Microsoft เอาไว้ที่ซานฟรานซิสโกใช่ก็น่าสนใจในการทำวิธีทำงานของคุณเศรษฐาจะเห็นว่ามันมีการสานต่อว่าไปคนชอบแซวว่าไปต่างประเทศบ่อยได้อะไรบ้างเราจะเห็นว่าไปแล้วไม่ทิ้งประเด็นว่าไปรอบที่แล้วคุยกับบริษัทนี้พออีกรอบหนึ่งก็มีการ follow up ให้มันแน่นขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจวิธีทำงานของเขาไม่ใช่ไปแล้วก็จบไปแล้วก็จบไปจริง Microsoft เองเรื่อง Data Center นี้เราก็หวังไว้เยอะนะแล้วคุยกันมาตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆด้วยนะกับทั้ง Microsoft กับทั้ง Google ใช่ไหมคุณเศรษฐาเนี่ยยิงไป2 0ใหญ่เลยครับนะฮะก็ที่หลักๆคนจับตามองเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นแลนด์บริดจ์นะฮะไม่ใช่แค่ UAE ที่สนใจนะครับโดยสรุปเนี่ยคือจีนซาอุมาเลเซียก็ให้ความสนใจอยากจะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ด้วยนะพี่ชวนนะครับซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโครงการนี้ถือว่าได้รับความสนใจมากนะครับวันนี้มีหลายประเทศสนใจนายกบอกนะครับที่จะเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นจีนซาอุมาเลเซีย UAE ในบริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์มีความสนใจจะมาไทยเพื่อมาดูสถานที่เลยนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดในโครงการเร็วๆนี้นายกบอกแบบนี้ครับและนอกจากนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแลนด์บริดจ์แล้วยังสร้างโอกาสให้กับประเทศในการพัฒนาภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การธนาคารในภาคอุตสาหกรรมหลักอย่างการเกษตรก็จะส่งผลทำให้เกิดเกษตรกรก็จะส่งผลทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรม S curve แล้วก็การผลิตแบบใหม่ที่จะเติบโตขึ้นอีกด้วยนะฮะก็รอลุ้นเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะไปจบที่ประเทศไหนบริษัทอะไรนะฮะก็ให้มันจบก่อนเถอะให้มันจบได้อ่ะออมันก็วันนี้จะเป็นครั้งเขาเรียกอะไรในรอบครึ่งศตวรรษเลยมั้งเออนี่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่ในรอบครึ่งศตวรรษเลยครับหลังจากที่เราเป็นอุตสาหกรรมมาในยุคสลิดมาจนกระทั่งมีแผนพัฒนาจนกระทั่งมีมาบตาพุทธมีระยองครับซึ่งอันนั้นคือใหญ่อันนั้นคือใหญ่ในรอบ50ปีใช่ไหมผ่านมาแล้ว50ปีเนี่ยไม่เคยมีอะไรใหญ่เลยนอกจากถ้าไม่นับสวนภูมิไม่นับไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยไอ้ที่สร้างรายได้จริงๆเนี่ยไม่มีเลยนะฮะประเทศนี้มันลงทุนใหญ่แค่50ปีครั้งอะเออนะฮะโคตรโหดอะเดี๋ยวถามปปช.ก่อนนะพี่นะว่าให้ปปช.อนุมัติก่อนใช่ๆเออจริงๆก่อนที่จะไปพานายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อนที่จะไปถามประเทศนั้นประเทศนี้เนาะทางเรื่องไปที่ปปช.ก่อนนะฮะถ้าปปช.ไฟเขียวก็ค่อยโอเคเนาะแหมนะประเทศที่ปกครองด้วยปปช.เออนะฮะเออขวางเก่งนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยแลนด์บิดจริงๆนี่มันเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะหรออยากเอาปปช.เข้าคุกจริงอุ้ยเรื่องไม่ใช่ธุระไม่ใช่ยุ่งเขาไปหมด
ครับเขาเป็นองค์กรอิสระนะพี่นะแต่เขาไม่มีอำนาจไงเขาไม่มีอำนาจชี้นำนะฮะปปชก็เป็นแบบขวางนโยบายแบบชัดๆเห็นๆมันเป็นภาพตัวแทนของขั้วอำนาจเก่าเป็นขั้วจารีตนะฮะมีคนเขาวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยเห็นไหมแบบเพื่อไทยนะแบบพยายามที่จะไปสมานฉันท์กับขั้วจารีตเก่านะเห็นไหมในท้ายที่สุดเนี่ยปปชเขาแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชออกมาเนี่ยเห็นไหมล่ะดิจิตอลวอลเล็ตเป็นไงล่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าอาจจะไม่ทันพฤษภาโอ้หลายคนถล่มเลยว่าแบบนั่นไงว่าแล้วเชียร์หาทางลงอยู่หรือเปล่าก็โดนทั้งเงินทั้งร่องอะไรก็ยังไงผมว่าเพื่อไทยยอมไม่ได้ที่จะทิ้งโครงการนี้ก็ต้องหาวิธีดันกันต่อไปแล้วก็คงต้องไปถามว่าคนที่ชงเรื่องไปให้ปปชคือใครใช่ไหมก็จะไปเล่นจริงๆนะฮะก็เกิดคู่ชกระหว่างคุณจุลพันธ์กับคุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้ก็ฉากกันฉ่ำนะฮะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าแบบอย่าเอาปปชมาแบบมาแบบคือมาพังอ่ะมาล้มนโยบายอะไรแบบนี้อย่าเอามาอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ามาเอาอันดันหลังเนาะอย่าเอามาเป็นหลังพิงอะไรแบบนี้นะฮะก็โต้กันไปโต้กันมาครับนะฮะคือจริงๆคุณสิริกัญญาก็มีท่าทีที่ดีนะคือว่าบอกว่าปปชเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับปปชมันไม่เกี่ยวกับปปชปปชมาทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็บอกว่ายังไงก็ตามความรับผิดชอบต้องอยู่ที่รัฐบาลจะไปเอาว่าไปอ้างปปชแล้วทำให้ล้มโครงการนี้ไม่ได้พูดจาดักการเนี้ยดีผมก็เห็นด้วยยังไงรัฐบาลรับผิดชอบเหมือนกันก้าวไกลก็ต้องรับผิดชอบในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่าไปอ้างสว.หลักการเดียวกันถูกไหมก็โอเคสว.มันขวางคุณใช่แต่ถึงที่สุดคุณต้องโทษตัวเองว่าคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้ก็หลักการเดียวกันตักกะเดียวกันก็ยังไม่ได้เห็นจุดนั้นก็ใช่ใช่ยังไม่ออกยังไม่ได้ออกซึ่งบอกก็ผมเมื่อวานสิริกัญญาพูดดีพูดถูกนะฮะทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็บอกว่าเราก็ต้องฟังเนาะฟังกฤษฎีกาฟังปปช.นะฮะฟังประชาชนวุฒิสื่อแบบหลายสำนักว่าพยายามไปขุดว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยงุนงี้งันงุนอีกคนที่เห็นด้วยมันก็มีไงไม่ไปถามเขาไงมาละไม่ไปถามนะครับวันนี้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำอีกว่าเราฟังเสียงนะฮะไอ้ที่บอร์ดไอ้ที่คณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตที่เลื่อนประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือโอเคมันก็รอทางปปช.จริงแล้วสาระสำคัญปปช.ก็ออกมาแล้วจริงพี่ชูวัตรว่ายังไง170หน้าฮะสรุปความสั้นๆว่าไม่เห็นด้วยครับเอาแค่นี้พอไหมด้วยเหตุผลต่างๆ ไม่เห็นด้วยเหตุผลต่างๆ สุภาพปิยจิตติกรรมการปปช.ฮะเป็นเบื้องต้นเป็นทีมศึกษาเป็นหัวหน้าทีมศึกษาก็โอ้อ่านไม่ทันปปช.ชี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตนะฮะรายงานสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายวิกฤตคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจหน้าไหนเหรอขนาดไหนเหรอแบงค์ชาติจะไม่กล้าฟันธงเลยว่าจะไม่วิกฤตหรือไม่วิกฤตแล้วที่สำคัญแล้วก็ไปอ้าง World Bank ไปอ้าง World Bank ทั้งที่ World Bank เนี่ยเพิ่งออกรายงานเตือนว่าการเติบโตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะชะลอตัวอย่างมากเป็นประวัติการณ์ครับถ้าเกิดว่าไม่เตรียมการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะรับกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะมาเป็นระลอกใหญ่เนี่ยจะรอให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาแล้วใช่ไหม คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องมาแต่จะมาในรูปไหนนี่ต้องว่ากันแต่มันย้อนกลับไปว่าทางปปช.คุยกับใครครับถึงกล้าฟันธงว่ายังไม่วิกฤตยังไม่มีความจำเป็นกับมาตรการแบบนี้ครับแล้วนอกนั้นก็มาห่วงมาเตือนว่าจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบจะมีการทุจริตอะไรเงี้ยก็ตีปลาหน้าใสใช่ไหมระแวงเวอร์นะฮะอะไรจะเบอร์นั้นเรื่องก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ปปช.ที่จะมาชี้นำหน้าที่ปปช.คืออะไรก็ตรวจสอบถ้ามีการทุจริตคุณก็ต้องไปเล่นกันตรงนู้นใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นงานส่วนที่ทำงานหลังอ่ะมันเป็นงานก่อนนี่มาดักก่อนมันไม่ใช่มาดักคำว่าตีปลาหน้าใสไงนโยบายนี่เท่ากับว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบไปขวางนโยบายที่ประชาชนสัญญากับประชาชนไว้พรรคการเมืองสัญญาประชาชนไว้อันนี้เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีเจตนาหวังผลที่จะล้มโครงการนี้ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของปปช.แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยตรงครับคุณมาทำอย่างนี้เนี่ยมันต่อไปนี้ทำอะไรก็ต้องผ่านปปช.ก่อนนะมีคนไปร้องอ้างว่ามีคนเอาไปร้องแต่ปกคุณก็ตั้งตรวจสอบก็ใหญ่กว่าทั้งแผ่นดินอ่ะแล้วตอนนี้จะชงอันนี้มานะว่าพอเป็นการดักล่วงหน้าว่านโยบายยังไม่มีการเอามาใช้ปฏิบัติเนี่ยผลของการทำรายงานของอนุปปช.นี้ออกมาเนี่ยมันถูกเอาไปชงต่อด้วยว่าเพื่อไทยหาเสียงแล้วทำไม่ได้ตามที่หาเสียงจะให้กกต.ฟันเพื่อไทยบอกเฮ้ยนี่ไปกันใหญ่แล้วนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนี่คืออัปเดตล่าสุดของเช้าวันนี้เนี่ยจะเอาไปชงให้กกต.ฟันเพื่อไทยโอ้เนาะเฮ้ยเกินไปป่ะ
นะฮะแต่คือเขาก็วิเคราะห์กันไงว่าโอเคท่าทีของปปช.ที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องระแวดระวังเพราะว่าคือที่ผ่านมาไม่เคยโดนมาก่อนไงเดิมจะนอนข้าวกับทีมนี้แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแหมมันส่งสัญญาณมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะซ้ำรอยเก่าไหมพี่ฮะซ้ำรอยเก่าก็คือหลายโครงการจำนำข้าวไงซ้ำรอยเก่าไหมสำหรับเพื่อไทยเนี่ยขยาดแน่นอนครับโดนมาแล้วเรื่องจำนำข้าวเรื่องแล้วก็ล้มรัฐบาลได้แล้วก็ล้มรัฐบาลได้สำเร็จด้วยทีนี้คือว่าเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ถามว่าเพื่อไทยจะไม่ฟังได้ไหมได้แต่ต้องสวมหัวใจดีหัวใจหมีอยู่พอสมควรแต่นี่แยงเห็นเลยว่าออกอาการแยงฮะก็คนไม่เคยตายมาก่อนไม่เคยรู้หรอกพักนี้เขาตายมาแล้วหลายทีแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อแหละต้องหาวิธีแต่นี่คือว่าหัวใจหลักของงานรายงานปปช.ชิ้นนี้มันอยู่ที่เถียงกันว่าอะไรแค่วิกฤตไม่วิกฤตคำว่าต้มกบเนี่ยกบต้มประเทศไทยอยู่ในกบต้มเนี่ยอยู่ในรายงานของปปช.ชิ้นนี้ด้วยว่ายอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในกบต้มอยู่แต่ว่าการวิกฤตเนี่ยรัฐบาลมองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าจะวิกฤตแต่ตอนนี้ยังไม่วิกฤตแล้วก็ไปยกรายงานนิยาม7ข้อของแบงก์ชาติว่าวิกฤตหมายถึงอะไรวิกฤตสถาบันการเงินวิกฤตการไหลออกเงินทุนระหว่างประเทศอย่างรุนแรงวิกฤตค่าเงินวิกฤตหนี้วิกฤตเติบโตเศรษฐกิจวิกฤตด้านการคลังวิกฤตเงินเฟ้อผมถามหน่อยว่าวิกฤตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่อยู่ในภาวะอันหนึ่งนะครับคือมีภาวะฉุกเฉินแต่ว่ามันเป็นวิกฤตบวกฉุกเฉินเพราะนั้นคุณเวลาคุณอธิบายว่า7ข้อนั้นเป็นวิกฤตเนี่ยมันบวกคำว่าฉุกเฉินไปด้วยคราวนี้คือว่าและถ้ามันเป็นวิกฤตที่ไม่ฉุกเฉินอย่างกรณีกบต้มถือว่าเป็นวิกฤตหรือไม่อันเนี้ยมันเป็นช่องว่างที่ผมว่ารัฐบาลเพื่อไทยสู้ได้ว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตแม้จะไม่ฉุกเฉินก็ตามแล้วพอมีการเอาคำนิยามมาอยู่ในรายงานเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงสมัยที่มีการเปิดพจนานุกรมเอาผิดคุณสมัครสุนทรเวชครับทักติกเดียวกัน มันมาทรงนี้นะมาทรงใช้คำนิยามเป็นเครื่องมือเพื่อจะทำลายความชอบธรรมของนโยบายเนี่ยเขายกตัวอย่างนะว่ารายงานยังยกตัวอย่างว่าวิกฤตในช่วง30ปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมจริงๆวิกฤตต้มยำกุ้งก็ออกเป็นพรกฉุกเฉินวิกฤตซัพพลายก็ออกเป็นพรกกู้พรกเหมือนกันนะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ก็ออกเป็นพรกเหมือนกันวิกฤตโควิด19ก็ออกเป็นพรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันออกเป็นพรกหมดเลยเพราะมันมีภาวะฉุกเฉินไงแต่คราวนี้มันเป็นเงินกู้ที่ไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินแต่มันเป็นวิกฤตก็เลยออกเป็นพรบไงก็เป็นเหตุผลที่ make sense ป่าววะคือพรกมันต้องเอาไวเพราะมันฉุกเฉินขณะที่อันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังคำอธิบายของรัฐบาลคือต้องการจะให้ผ่านกลไกสภาให้มีการหารือกันแต่กลายเป็นว่าทางนี้ต้องการให้ทุบโต๊ะไปเลยใช้อำนาจฝ่ายบริหารแล้วถ้ามีอะไรก็จะได้ฟันฝ่ายบริหารได้เต็มๆว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวรับไปเต็มๆเลยนะฮะมันอะไรก็ไม่รู้อะครับพี่ว่ารัฐบาลเขาจะถอยไหมถอยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือถ้าถอยเนี่ยที่ผมห่วงตอนนี้เนี่ยก็คือว่าถูกเอาไปโยงกับประเด็นว่าหาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากกกต.ก็จะเข้ามาฟันเพราะฉะนั้นยังไงคือตอนนี้เหมือนกับพยายามบีบรัฐบาลให้เข้าตาจนว่าเดินหน้าก็ตายถอยหลังก็ตายอันนี้เป็นหมากที่น่ากลัวนะของฝ่ายจารีตของฝ่ายอนุรักษ์ที่จะสอยรัฐบาลตั้งแต่นี่อยู่มากี่วันเองใช่ไหมจะโดนสอยละสี่เดือนเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะจะเดินหน้าก็ตายจะถอยก็ตายถ้าดูจากเอรัฐบาลเพื่อไทยแล้วพี่ว่าเขายังไงไปต่อไหมต้องไปต่อฮะยังไงต้องสู้อ่ะไม่รู้อ่ะต้องไปต่อข้างหน้านี่คือซ้ำรอยจำนำข้าวแล้วนะก็ถ้าอย่างนั้นก็คือก็บอกไปเลยก็รับผิดชอบไปข้างหน้าก็ให้ก้าวไกลเขาแลนสไลด์เอาไหมปปช.เอาไหมผมว่ามันมีภาวะอีหลักอีเหลืออยู่พูดก็ลำบากแต่ผมว่ามันต้องดันให้ได้สัญญาประชาชนแล้วจริงประชาชนรอคอยครับประชาชนรอคอยแล้วตัวเลขน่าสนใจมากทุกการสำรวจเนี่ยยืนยันตรงกันว่าเงิน 500,000 ล้าน 20% ของคนที่ได้รับจะเอาไปลงทุนครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากแล้วมันไม่เคยบวกอยู่ในการคาดการณ์ GDP ที่จะโตขึ้นเลย GDP โตขึ้น 0.6 เนี่ยมาจาก multiple effect อย่างเดียวคุณไม่ได้บวกการลงทุนครับในภาคส่วนบุคคลเลยครับนะฮะคุณผู้ชมนะครับยังเอาอยู่ไหมฮะเงินหมื่นดิจิตอลครับปปช.เขาไม่เอานะฮะเขาไม่เห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมว่ายังไงเม้นกันเข้ามานะฮะระหว่างที่พักโฆษณานี้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบไม่รอดจริงๆนะฮะสักครู่ครับน้ำพริกตะ
าแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ